ในยุคที่วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าทันสมัยทำให้มนุษย์ตายน้อยลงอย่างมากโยมบาลก็ว่างงานโยมทูตก็รู้สึกเบื่อและแล้ววันหนึ่งขณะที่โยมทูตกำลังรอรับวิญญาณของเศรษฐีเขาก็พบว่าชีวิตของมนุษย์คนนี้ช่างแสนตลกเพราะเหมือนจะมีทุกอย่างในชีวิตแต่กลับไม่เคยพึงพอใจในสิ่งที่มีเลยและแล้ววาระสุดท้ายของเศรษฐีก็มาถึงเมื่อเขานั้นได้ลื่นล้มลงในห้องน้ำหัวฟาดชักโครกทองคำจนตายเมื่อเศรษฐีเจอกับโยมทูตเขาจึงร้องไห้ฟูมฟายและเอาแต่พูดว่าฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตายอยู่ตลอดเวลาโยมทูตได้ฟังก็งงทำไมล่ะชีวิตที่เอาแต่ทำงานหาเงินมันสนุกขนาดนั้นเลยหรอเศรษฐีจึงพูดว่ามันก็ไม่สนุกหรอกท่านโยมทูตแต่ข้าเสียดายสิ่งที่ข้าอุตส่าห์หามานะสิท่านคิดว่ามันยุติธรรมแล้วหรอข้าเก็บเงินแทบตายแต่ยังไม่ทันจะได้ใช้กลับต้องมาตายแบบนี้อย่างน้อยข้าขอมีชีวิตอยู่ต่ออีกสักหน่อยเพื่อใช้เงินให้หมดก่อนได้ไหมท่านข้ายังไม่อยากตายจริงๆโยมทูตยืนคิดอยู่สักครู่แล้วก็คิดได้จะว่าไปมันก็พอจะมีวิธีอยู่เหมือนกันนะแต่ปกติโยมทูตเขาไม่ค่อยทำกันหรอกแต่เอาเถอะข้ากำลังเบื่ออยู่พอดีงั้นเอางี้ก็ได้ข้าจะเล่นเกมกับเจ้าสักครั้งพูดจบโยมทูตก็อธิบายกติกาให้เศรษฐีได้ฟังสิ่งนี้เรียกว่าเกมคืนชีวิตโดยสิ่งที่เจ้าต้องแลกมากับการได้กลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งก็คือวิญญาณของคนที่เจ้ารักมากที่สุดยังไงล่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเจ้าอยากคืนชีพจะต้องมีคนตายแทนเจ้าหนึ่งคนตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยแถมคนคนนั้นต้องเป็นคนที่เจ้ารักมากอีกด้วยหลังอธิบายจบโยมทูตก็หัวเราะด้วยความสะใจเพราะเขารู้ดีว่าไม่มีทางที่มนุษย์คนไหนจะยอมเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนแต่กลับกลายเป็นว่าเศรษฐีรีบตอบตกลงในทันทีซะอย่างนั้นเล่นสิท่านเล่นแน่นอนโยมทูตจึงเอ่ยถามเอาล่ะงั้นคนที่เจ้ารักมากที่สุดคือใครกันเศรษฐียิ้มแล้วพูดว่าคนคนนั้นก็คือภรรยาของข้าเองเชิญเอาดวงวิญญาณของเธอไปได้เลยโยมทูตจึงหยิบลูกแก้วแห่งความตายขึ้นมาดูแล้วพบว่ามันไม่เปล่งแสงเสียใจด้วยนะดูเหมือนเจ้าจะไม่ได้รักภรรยาอย่างที่เจ้าคิดดังนั้นนางจึงตายแทนเจ้าไม่ได้เศรษฐีจึงเริ่มสติแตกงั้นก็พี่ชายข้าลูกสาวข้าใครก็ได้ท่านเลือกไปเลยโยมทูตหันไปมองลูกแก้วแห่งความตายแล้วเขาก็พบว่ามันก็ยังคงไม่เปล่งแสงโยมทูตจึงถามว่านี่เจ้ารักใครจริงบ้างไหมเนี่ยเศรษฐีผู้ซึ่งกลัวตายจึงพูดไปว่างั้นใครก็ได้ท่านท่านโยมทูตท่านเลือกให้หน่อยได้ไหมเมื่อโยมทูตได้ฟังจึงคืนชีพให้กับเศรษฐีในทันทีแต่หลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาได้แป๊บเดียวเขาก็ต้องตายอีกครั้งโยมทูตขำเสียใจด้วยนะดูเหมือนเจ้าจะไม่รักใครเลยคนเดียวบนโลกที่เจ้ารักก็คือตัวเจ้าเองเท่านั้นดังนั้นชีวิตที่ต้องแลกมากับชีวิตของเจ้าก็คือชีวิตของเจ้ายังไงล่ะและแล้วหลังจากที่โยมทูตเอาวิญญาณของเศรษฐีไปส่งที่นรกเขาก็รู้สึกสนุกกับการเล่นกับจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างมากดังนั้นทุกครั้งที่มีคนตายเขาจึงได้ยื่นข้อเสนอในการเล่นเกมคืนชีวิตให้อยู่เสมอและแล้วก็มาถึงคราวของชายหนุ่มคนหนึ่งโดยจากการที่โยมทูตได้ติดตามดูชีวิตของมนุษย์ผู้นี้ทั้งวันพบว่าเขาคือคนที่ดีมากขยันทำงานและไม่เคยออกนอกลู่นอกทางเลยแต่ช่างน่าเสียดายที่ขณะที่ชายหนุ่มกำลังเดินกลับบ้านกลับถูกขี้เมาขับรถชนตายโยมทูตจึงเสนอเกมคืนชีวิตให้เขาด้วยแต่โยมทูตคาดว่าเขาคงไม่รับข้อเสนออย่างแน่นอนเพราะไม่มีคนดีที่ไหนยอมแลกชีวิตตัวเองกับคนที่รักหรอกแต่กลับกลายเป็นว่าชายหนุ่มเลือกที่จะรับข้อเสนอเช่นกันยอมมาโทษได้ฟังก็ขำที่แท้ถึงภายนอกเจ้าจะดูเป็นคนดีแต่ทว่าชายคนนี้กลับรักตัวกลัวตายเหมือนกันสินะเอาล่ะเจ้าจะแลกวิญญาณกับผู้ใดชายหนุ่มตอบโดยไม่คิดผมขอแลกความตายกับภรรยาของผมครับหลังชายหนุ่มพูดจบลูกแก้วก็เปล่งแสงโยมทูตจึงต้องทำตามสัญญาคืนชีวิตให้ชายหนุ่มในทันทีและได้ไปเอาวิญญาณของภรรยาสาวมาแทนเมื่อได้รับวิญญาณของภรรยาสาวมาแล้วโยมทูตจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอได้ฟังโยมทูตเชื่อว่านางผู้นี้ต้องเจ็บแค้นมากเป็นแน่แต่กลับกลายเป็นว่าผู้เป็นภรรยากลับยิ้มร่าอย่างมีความสุขโยมทูตเห็นเช่นนั้นก็ถึงกับงงสามีของเจ้าทำให้เจ้าตายเพื่อที่จะเอาตัวรอดเขาเห็นแก่ตัวขนาดนี้ทำไมเจ้าไม่เครียดแค้นเขาเลยล่ะผู้เป็นภรรยาจึงกล่าวว่าเขาทำถูกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตัวฉันนั้นเป็นอัมพาตต้องนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านส่วนสามีของฉันเป็นคนเดียวที่ออกไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัว
หากเขาตายฉันและลูกๆก็คงจะต้องเดือดร้อนแน่ๆดังนั้นฉันคิดว่าเขาทำถูกแล้วขอบคุณท่านยมทูตจริงๆนะคะที่ให้โอกาสพวกเราเมื่อยมทูตได้ฟังก็หงุดหงิดเป็นอย่างมากเพราะเจตนาของเขานั้นไม่ได้ต้องการช่วยเหลือมนุษย์เลยเขาต้องการเล่นสนุกกับจิตใจมนุษย์เท่านั้นแต่แล้วยังไม่ทันจะได้คุมตัวดวงวิญญาณของภรรยาสาวไปไหนยมทูตก็ต้องไปรับดวงวิญญาณคนตายเพิ่มอีกดวงซึ่งคนคนนั้นก็คือขี้เมาที่ขับรถชนชายหนุ่มตายนั่นเองดูเหมือนเขาเองก็ไม่รอดเหมือนกันยมทูตก็ได้เสนอให้เขาเล่นเกมด้วยเช่นกันขี้เมาไม่รีรอที่จะบอกชื่อดาราสาวในทันทีทันใดนั้นลูกแก้วก็เปล่งแสงแล้วขี้เมาก็ฟื้นวิญญาณของดาราสาวได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็โวยวายฉันไม่เคยรู้จักขี้เมาคนนั้นซะด้วยซ้ำทำไมฉันต้องมาตายแทนเขาด้วยล่ะท่านยมทูตยมทูตก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะตัวเขาเองก็คิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลจริงๆนั่นแหละแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอเล่นเกมนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันรอบนี้ยมทูตได้เจอกับนักสังคมสงเคราะห์สาวคนหนึ่งเธอคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามเพราะเธอได้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้แต่ทว่าความดีของเธอนั้นดันไปขัดผลประโยชน์ของกลุ่มนายทุนเข้าจึงโดนผู้ใหญ่สั่งเก็บหลังจากนักสังคมสงเคราะห์ตายยมทูตก็ได้เสนอเกมคืนชีวิตให้กับเธอนักสังคมสงเคราะห์สาวคิดหนักมากแต่สุดท้ายเธอก็คิดได้เธอร้องไห้หนักมากก่อนที่จะต่อรองกับยมทูตว่าถ้าต้องแลกกับชีวิตของคนที่ฉันรักมากที่สุดงั้นสมมติคนที่ฉันรักมีมากกว่า1คนได้โปรดให้พวกเขาตายทุกคนเลยได้ไหมยมทูตได้ฟังก็งงๆทำไมเจ้าต้องจงใจให้คนตายเพิ่มด้วยล่ะแต่ก็ช่างเถอะยังไงก็เป็นเกมสุดท้ายแล้วข้าจะจัดให้ตามคำขอเอาล่ะบอกมาสิคนที่เจ้ารักมากที่สุดคือใครนักสังคมสงเคราะห์สาวยังคงร้องไห้ต่อไปก่อนที่จะพูดว่าคนคนนั้นก็คือคนยากไร้และคนจนทุกคนยังไงล่ะท่านหลังเธอพูดจบลูกแก้วก็เปล่งแสงดูเหมือนเธอจะไม่ได้โกหกเธอรักและห่วงใยคนเหล่านั้นอย่างแท้จริงและด้วยเหตุนั้นคนเกือบ 80% บนโลกก็ตายลงจนหมดและหลังจากที่นักสังคมสงเคราะห์สาวฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เธอก็ฆ่าตัวตายอีกครั้งยมทูตตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากจนทำอะไรไม่ถูกมิหนำซ้ำเมื่อคนจนตายกันจนหมดคนรวยผู้ซึ่งรวยได้จากการใช้ประโยชน์จากคนจนก็เริ่มล้มตายไปตามๆกันเพราะเมื่อขาดคนจนพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างและแล้วเมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานโลกมนุษย์ก็เหลือมนุษย์อยู่แค่2คนเท่านั้นนั่นคือชายหนุ่มที่ชื่อว่าอดัมและหญิงสาวที่ชื่อว่าอีฟอดัมได้เดินด้วยความหิวโหยไปบนถนนที่ไร้ซึ่งผู้คนแล้วทันใดนั้นเขาก็ล้มลงและสิ้นใจตายหลังจากที่อดัมตายเขาก็ได้หันไปเห็นยมทูตที่กำลังนั่งอยู่เพียงลำพังอดัมจึงได้เดินเข้าไปสอบถามยมทูตจึงระบายความในใจโดยการเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อดัมได้ฟังหลังฟังจบอดัมจึงพูดว่าความผิดที่ท่านก่อขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยท่านก็ควรจะให้มันแฟร์กับทุกคนนะท่านยมทูตเงยหน้าขึ้นก่อนที่จะถามว่าแฟร์อย่างนั้นหรอเจ้าหมายความว่ายังไงอดัมจึงพูดว่าไหนๆข้าก็เป็นคนสุดท้ายแล้วข้าก็ควรจะได้เล่นเกมนั้นด้วยเช่นกันเมื่อยมทูตได้ฟังก็งงนี่เจ้าจะฆ่าผู้หญิงคนนั้นอย่างนั้นหรือข้าบอกไว้ก่อนนะเกมนี้จะเล่นได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นต้องเป็นคนที่เจ้ารักมากที่สุดเท่านั้นและถึงนางผู้นั้นจะเป็นคนรักของเจ้าจริงและเจ้าสามารถคืนชีพได้เจ้าก็จะเหลือตัวคนเดียวบนโลกใบนี้แบบนั้นมันดีแล้วแน่หรออดัมยิ้มแล้วพูดว่าทำไมล่ะท่านมีปัญหาอะไรหรือเปล่ายังไงมนุษย์ก็ตายกันหมดแล้วข้าขอเล่นอีกสักคนจะเป็นไรไปยมทูตจึงตอบรับคำขอเอาล่ะจงบอกชื่อคนที่เจ้ารักมากที่สุดมาสิอดัมจึงพูดว่ายังก่อนท่านข้าขอเวลาหน่อยก็แล้วกันหลังจากนั้นอดัมก็ใช้เวลาอยู่กับยมทูตในจุดกึ่งกลางระหว่างความเป็นความตายอยู่นานนับปีโดยยมทูตนั้นก็ไม่ได้พาวิญญาณของเขาไปส่งที่ยมโลกแต่อย่างใดเพราะเนื่องจากมนุษย์ตายทั้งโลกยมโลกในเวลานี้จึงแออัดไปด้วยดวงวิญญาณมากมายแล้ววันหนึ่งอดัมก็เดินมาหายมทูตแล้วพูดว่าข้าพร้อมแล้วที่จะบอกชื่อของคนที่ข้ารักมากที่สุดคนคนนั้นก็คือท่านไงท่านยมทูตยมทูตได้ฟังก็ตกใจทำไมถึงเป็นข้าล่ะอดัมอธิบายให้ฟังว่าจริงๆข้าก็ไม่ได้รักท่านสักเท่าไหร่หรอกแต่ข้าไม่มีใครเหลือให้รักแล้วยังไงล่ะดังนั้นคนเดียวที่ข้าสนิทสนมด้วยมากที่สุดก็คือท่าน
ข้าเชื่อว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มากก็น้อยข้าจะต้องมีความรักให้แก่ท่านบ้างแน่ๆหลังอดัมพูดจบลูกแก้วก็ส่องแสงอดัมจึงได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งแต่เนื่องจากโยมทูตนั้นฆ่าไม่ตายดังนั้นจึงทำให้การคืนชีพมีปัญหาอดัมกลายเป็นอมตะไม่สามารถตายได้อีกต่อไปเมื่ออดัมฟื้นคืนชีพเขาก็รีบนำเรื่องนี้ไปบอกกับอีฟมนุษย์เพศหญิงคนสุดท้ายได้รู้ในทันทีและแล้ว1ปีให้หลังอีฟก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายโยมทูตผู้ซึ่งเจ็บแค้นกับความเจ้าเล่ห์ของอดัมก็ยังยอมให้อีฟเล่นเกมอีกครั้งแต่มีเงื่อนไขว่าต้องตอบทันทีห้ามถ่วงเวลาเพราะโยมทูตเชื่อว่าหากไม่ใช้เวลาร่วมกันนางผู้นี้จะไม่มีทางรักตนได้อย่างแน่นอนแต่อีฟก็ยิ้มอย่างมีความสุขก่อนที่จะตอบว่าคนที่ข้ารักมากที่สุดก็คืออดัมยังไงล่ะเมื่อพูดจบลูกแก้วก็ส่องแสงอีฟจึงคืนชีพอีกครั้งแต่เนื่องจากอดัมเป็นอมตะไม่สามารถตายได้การคืนชีพของอีฟจึงมีปัญหาด้วยเช่นกันทำให้อีฟนั้นกลายเป็นอมตะด้วยโดยปริยายและด้วยเหตุนั้นทั้งสองจึงได้กลายเป็นมนุษย์สองคนสุดท้ายของโลกที่ไม่มีวันตายหลังจากนั้นทั้งสองจึงค่อยๆช่วยกันสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งและตั้งแต่นั้นยมทูตก็ไม่เล่นเกมคืนชีวิตกับมนุษย์คนใดอีกเลย